สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ปีอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้ที่พี่จะมาพูดเรื่องของproduct ที่พี่ชื่นชอบนะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มาเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันเกินก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วพี่ปีไม่สบายนะคะแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลนานมากแบบไปผ่าตัดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลากว่า2-3 เดือนที่พี่ไม่สามารถที่จะโทษนะคะอาจจะเป็นเสียงหมารบกวนนิดนึง2-3 เดือนที่พี่ไม่สามารถที่จะลุกได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอาบน้ำของพี่ก็คือเป็นการเช็ดตัวโดยนางพยาบาลนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าโดนน้ำน้อยมากอ่ะระยะเวลา2-3 เดือนที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคือผิวของพี่มันแห้งมากนะคะโดยเฉพาะผิวในส่วนที่แห้งกร้านว่าจะเป็นข้อศอกนะคะหรือว่าตะตุ่มหรือว่าจะเป็นฝ่าเท้านะคะฝ่าทั้งตีมันแห้งมากเลยตอนนั้นนะคะแห้งแบบน้องนึกถึงดินในภาคอีสานเขียวอะที่มันแบบแห้งกรังมากๆแล้วก็เป็นหนังหนาๆซึ่งพี่อะรับตัวเองไม่ได้พี่เองก็เพิ่งรู้ตัวเองตอนที่ออกจากโรงพยาบาลว่าเท้าเราอะมันสาหัสขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่เราป่วยอยู่แล้วไม่สามารถที่จะก้มลงไปดูได้นะคะแล้วก็ขาพี่มีปัญหาด้วยคือปลายประสาทมันเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงมาค่อยมาเห็นทีหลังตอนที่ออกจากโรงพยาบาลก็ตกใจมากเลยจนพี่ได้มาเจอตัวนี้นะคะชื่อว่าบัตเตอร์ลอนดอนนะคะเป็นจริงๆมันไม่ได้มีคุณประโยชน์สำหรับการทาเท้าอย่างเดียวหรอกมันเขียนว่า hydrating heel balm นะคะก็หมายถึงว่าเป็นบาล์มคล้ายๆกับรูออนสติ๊กเนี่ยค่ะที่มีเอาไว้ healing ก็คือการฟื้นฟูเนาะในจุดบริเวณที่แห้งกร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่กระดาษเนี่ยข้อศอกหรือว่าตาตุ่มหรือว่าเท้าเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่ใช้อันเนี้ยไม่ถึงอาทิตย์อะเท้าพี่กลับมาคืนสุขภาพเดิมเลยแล้วก็รู้สึกว่ามัน amazing มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่ถามว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังแห้งเป็นพิเศษพี่จะแนะนำตัวนี้ไปเลยนะคะโดยที่แบบไม่เคยเจออะไรดีไปกว่านี้แล้วค่ะสำหรับไอตัวที่รักษาหนังกร้านเนี่ยนะตัวที่สองนะคะเป็นบรัชออนนะคะของแม็กตัวนี้นะคะซึ่งพี่ปีเนี่ยได้ตัวนี้มาจากน้องทรายนะคะทรายแคทเมนทรายนครียานะคะซึ่งใช่เราชอบมากเลยมันเป็นสีส้มอมน้ำตาลที่ดูดีอ่ะก็คือสีที่พี่ทาอยู่ตอนนี้นะคะมันก็จะแบบหนึ่งมันไม่เข้มเลยมันให้สีที่พอดีมากๆคือเราสามารถที่จะปัดซ้ำได้นะถ้ารู้สึกอยากให้สีมันเข้มมันก็ปัดได้โดยที่เราไม่ต้องมาคอยแบบบางทีบลัชออนที่มันพิกเบนเยอะๆเนี่ยบางทีเราปัดทีเดียวมันปื้ดเลยพี่รู้สึกว่ามันแอบใช้ยากอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเก่งนะคะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่ว่ามันให้สีที่พอดีต่อการปัดในแต่ละครั้งนะคะชื่อสีว่า Tenderling นะคะก็เป็น Sheer Tone Blush นะคะซึ่งก็ให้สีที่จริง Tender จริงคือดู Soft ดูผู้ดีอ่ะดูสวยรวยๆอย่างเงี้ยค่ะให้ดูเนื้อสีนะคะเป็นสีนี้นี่นะคะนะคะแล้วก็มี Blush อีกตัวนึงที่พี่ปีได้ใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นไอเทมสุดคุ้มแล้วกันที่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่จะลงทุนในบลัชสักตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้จะยังไงดีนะคะพี่แนะนำตัวนี้ค่ะสตีล่านะคะชื่อว่า Portrait of a Perfect Blush นะคะเป็นเซตบลัชออนที่สามารถที่จะผสมสีได้อารมณ์เหมือนเราเป็นจิตรกรเลยนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย5 สีมีตั้งแต่โทนน้ำตาลไปจนถึงโทนชมพูไปจนถึงสีกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีมันสวยไหมนี่ดูนี่เห็นปะคะว่ามันมีตั้งแต่สีแบบน้ำตาลตรงนี้พี่สามารถที่จะมาทำเป็นคอนทัวร์ได้ด้วยเพราะมันเป็นน้ำตาลที่ไม่แดงจนเกินไปแล้วก็ไม่มีกลิตเตอร์นะคะทำให้การคอนทัวร์มันดูโอเคอ่ะแล้วก็ไล่ไปจนถึงสีแบบน้ำตาลไอ้คือน้ำตาลนะคะเห็นไหมแต่ว่ามันจะเป็นน้ำตาลที่มีกลิตเตอร์นะคะไล่ไปจนถึงโทนสีชมพูนะคะชมพูอ่อนแล้วก็โรสนะคะตัวสุดท้ายซึ่งพี่ว่าเป็นพาเลทที่คุ้มค่ามากเลยแล้วก็ราคาถูกมากสำหรับใครที่สนใจเนี่ยอันนี้พี่ซื้อจากร้านพรีออเดอร์นะคะซึ่งราคาน่าจะประมาณ500 บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แพงเลยแล้วก็สามารถที่จะเล่นกับมันได้หมายถึงเราสามารถที่จะผสมสีได้นะสำหรับใครสมมติเราใช้สีนี้คอนทัวร์แล้วนะเราก็อาจจะแบบไม่อยากได้ชมพูมากเราก็ปัดรวมอย่างนี้เลยใช้แปรงนะคะปัดสีรวมๆแล้วก็เอามาปัดบนใบหน้ามันก็จะให้สีที่โอเคเลยอ่ะมันเราได้เล่นสนุกกับการปัดแก้มในแต่ละวันในแต่ละมูดให้มันสนุกขึ้นนะคะมาถึง product ตัวต่อไปนะคะเล่าก่อนว่าวันนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะพี่ปีได้ไปเจอพี่ป้อมวินิจที่เป็นเมคอัพอาร์ติสที่แกแต่งหน้าแบ
ดาราเซเลบริตี้ดังๆของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่อารยานะคะหรือว่าคุณใหม่ดาวิกาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าตามแมกกาซีนตามแอดต่างๆซึ่งหลายๆท่านน่าจะรู้จักพี่ป้อมดีนะคะเราพอได้ไปเจอพี่ป้อมเนี่ยก็ได้คุยกันพี่ป้อมก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้แกมีเพื่อนชื่อคุณจิ๊บคุณจิ๊บเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อว่า Neo Gens นะคะก่อนว่า Neo Gens เนี่ยเป็นเวชสำอางนะคะที่ค่อนข้างจะดังมากเลยที่ไต้หวันนะคะซึ่งจริงๆเขาฮิตกันมาในประเทศกลุ่มเอเชียเนี่ยนานแล้วไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งมีการนำเข้ามาขายอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้มีขายในออนไลน์เท่านั้นซึ่งปีที่ปิดได้ลองใช้แล้วมันก็โอเคจริงๆนะคะตอนนี้พี่ปิ่นมีปัญหาเรื่องของสิวอุดตันเนื่องจากพี่ปิ่นไม่สบายมานานเนี่ยกำลังรักษาอยู่ซึ่งก็ใช้เลือกใช้เวชสำอางของ Neo Gens เนี่ยค่ะซึ่งอันนี้พี่ปิ่นยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กำลังทดลองใช้อยู่เอาเป็นว่าถ้าดีเนี่ยเดี๋ยวพี่ปีจะมารีวิวแน่นอนขอเวลาสักประมาณเดือนหนึ่งก่อนเขาบอกว่าประมาณ4 อาทิตย์จะเห็นผลแต่ตัวนึงที่ปีใช้แล้วพี่ปีประทับใจมากเลยเพราะว่ามันเห็นผลทันทีนะคะมันเป็นเดย์ครีมนะคะอันนี้กล่องมันชื่อว่า Neo Gens Anti Blemish Treatment Gel นะคะก็คือครีมบำรุงผิวหน้านี่แหละที่ใช้ตอนกลางวันความเจ๋งของมันก็คือว่ามันควบคุมความมันได้ดีมากๆเลยที่ปี Amazing ตรงนี้นะคะ It's amazing แบบย่าๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่จะลองทาให้ดูนะคะว่ามันเจ๋งยังไงอันนี้ลักษณะของครีมมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ลักษณะนะครีมมันเป็นเจลๆแบบนี้นะคะซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือให้ความชุ่มชื่นในขณะเดียวกันก็คือควบคุมความมันเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะอันนี้พี่ทาให้ดูนะคะว่ามันซึมซาบเร็วแค่ไหนคือแบบหายไปเลยอ่ะหายไปปิ้งนะคะซึ่งเดี๋ยวเอาซับมันซับให้ดูนะคะว่ามันยังไงนะอันนี้คือไอตัว Neo Gens นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งพี่ปิ๋จะใช้เดย์ครีมของอีกยี่ห้อหนึ่งไม่บอกละกันว่าของอะไรนะคะทาดูนะคะแล้วพี่จะซับมันให้ดูว่าพี่จะซับมันให้ดูว่าอะไรเจ๋งกว่ากันนะสองข้างอันนี้ Neo Gens นะคะดูดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้อีกข้างหนึ่งนะยี่ห้อหนึ่งเห็นปะมันมีความมันติดออกมาในขณะที่อีกข้างในขณะที่ข้างที่ใช้ Neo Gens จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับฉะนั้นการควบคุมความมันของมันดีเลิศจริงๆไหนๆก็แกะละเปลืองนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ใช้เลยพี่ปีบอกเลยว่าพี่ใช้อันเนี้ยหลังครีมกันแดดด้วยซ้ำพี่ปีจะทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนทาครีมบำรุงเซรั่มทุกอย่างให้เสร็จปุ๊บครีมกันแดดเสร็จปุ๊บพี่ปีก็จะเอาตัวเนี้ยลงตบท้ายเลยตัวต่อไปคือกันแดดที่ปีชื่นชอบมากคือก่อนหน้านี้ใช้ตัวเนี้ยเนเซ่าเนี่ยจริงก็ชอบแล้วนะเพราะว่าหนึ่งมันก็อะไรคนก็รู้นะว่าเนเซ่ามันไม่มันเนาะแล้วก็กันแดดได้เลิศนะคะเพราะเนซ่าเนี่ยก็ SPF 50นะคะแล้วก็แต่ปัญหาคือมันก็ไม่ถูกมากนะ Nivea Sun Protect Water Gel นะคะ SPF 50เหมือนกันนะคะคือตัวนี้นั่นเองปัญหาอย่างเดียวเลยคือตอนนี้เมืองไทยไม่มีขายนะคะหรือเปล่าไม่เคยเห็นเหมือนกันนะก็อันนี้พี่ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะราคาประมาณแบบถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ700 เหรียญซึ่งไม่ใช่700 เยนนะคะซึ่งคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ200 กว่าบาทอะถูกมากข้อดีของมันเลยคือ1นะ SPF ตั้ง50อะ2คือมันเป็นวอเตอร์เจลอะค่ะคือเป็นสูตรน้ำไม่พอยังเป็นเจลอีกซึ่งมันซึมซับดีมากเขาเรียกว่าอะไรมันซึมซาบเข้าไปสู่ชั้นผิวดีมากดูสิแทบจะเหมือนในตัว Neo Gens สกี้เลยนะคะคือมันให้ความรู้สึกเย็นสบายมากแล้วก็ไม่เหนียวเนอะนะเลยพี่ปี่วิธีเวลาพี่ปี่ทาบีบเยอะอย่างนี้เลยนะหรือทำเยอะแล้วก็แบบโปะไว้หน้านี้เลยคือทาง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่หนักหน้าแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันวอกไม่ทำให้หน้าวอกเลยนะเพราะครีมกันแดดส่วนใหญ่ที่เป็น SPF เยอะๆเนี่ยมันมาพร้อมกับความขาวของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มานะคะเพราะฉะนั้นเวลาทาหนึ่งหน้าวอกสองก็คือเวลาถ่ายรูปอะพวกกันแดดมันทำให้หน้าเราขาวคอนะนี่ต้องระวังแต่ตัวนี้ไม่เลยอ่ะมันทำให้ทุกอย่างโอเคแล้วก็เป็นเนื้อน้ำสูตรเจลนะคะซึ่งพี่ปิ๊บประทับใจมากๆ